าจารย์ศิริลักษณ์สัมมาวริยานะคะชื่อเล่นอาจารย์ศรินะคะอาจารย์จบปริญญาตรีที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็มาต่อปริญญาโทที่คณะพาณิชย์และการบัญชีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะนี่อาจารย์สอนสอบเข้าปริญญาโทมาตั้งแต่ปี32นะคะ2532นะคะแล้วก็เขียนหนังสือสอบเข้าปริญญาโทแล้วกันจะมีเป้าหมายว่าอยากจะให้เด็กที่ต่างจังหวัดมีโอกาสเท่าเทียมกับที่อื่นนะคะอาจารย์ก็มีประถม1ถึงประถม6นะคะก็จะทำเป็นรูปเล่มแบบนี้นะคะอาจารย์จะแยกออกเป็นเทอมนะคะก็จะมีม.ป.1เล่ม1นะคะแล้วก็มีป.1เล่ม2เพราะฉะนั้นในแต่ละเทอมขออาจารย์จะมีอยู่2เล่มหรือนักเรียนต้องการที่จะเรียนเป็นเล่มแยกเรื่องก็ได้นะคะแล้วเรื่องที่อาจารย์จะสอนนี่ก็จะตรงกับที่ของกระทรวงศึกษาเลยนะคะที่โรงเรียนนักเรียนเรียนอะไรของเราตามนั้นเลยนักเรียนที่มาเรียนกับเราสามารถที่จะไปทำข้อสอบที่โรงเรียนได้มันเป็นเรื่องเดียวกันค่ะนักเรียนอาจารย์จะไล่จากง่ายแล้วไปยากนะคะนักเรียนไม่ต้องกังวลหรือตกใจนะคะอาจารย์จะไล่จากง่ายแล้วไปยากถ้านักเรียนผ่านการเรียนจากทางดิวตอร์แมทของอาจารย์ทุกเล่มแล้วก็คุณครูพี่เลี้ยงได้สอนทุกเล่มแล้วตามที่อาจารย์ได้วางแผนไว้นักเรียนไม่ต้องกังวลเลยนักเรียนเรียนในระดับที่สูงขึ้นมัธยมต้นมัธยมปลายนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะเอาความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดได้เลยนักเรียนไม่ต้องกังวลเลยว่า เรียนแล้วจะไม่รู้เรื่องเพราะอาจารย์ไล่จากง่ายแล้วไปยากอาจารย์เบสิกพื้นฐานมากเหมือนเราสร้างตึกอย่างนี้ค่ะนักเรียนถ้าพื้นฐานนักเรียนไม่แน่นประถมนักเรียนไม่แน่นพอนักเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายนักเรียนก็ไปเรียนตามโรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียงเขาจะเอายอดมาสอนนักเรียนแต่พื้นฐานนักเรียนไม่มีเลยนักเรียนเข้าไปในโรงเรียนนักเรียนก็ได้คะแนนทำไมคะแนนไม่ดีเพราะพื้นฐานนักเรียนไม่ดีเอาง่ายๆนักเรียนบวกลบเลขไม่ได้ถูกไหมคะบวกลบเลขไม่ได้พอไปขึ้นมัธยมนักเรียนก็ยังบวกลบเลขไม่ได้คูณหารไม่ได้หารสั้นไม่ได้อาจารย์ไปทำรถโชว์หรือไปติวในต่างจังหวัดอาจารย์ก็รู้พื้นฐานตรงนี้ว่าไม่สามารถที่จะบวกลบคูณหารได้เพราะลืมหรืออะไรอาจารย์ก็ไม่ทราบแต่มาเรียนกับเราให้ความมั่นใจว่าแม่ผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองที่นี่นะคะได้รับความรู้จากการเรียนตรงนี้อาจารย์หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่นี่และแม่ผู้ปกครองจะเห็นว่านักเรียนเนี่ยจะถามว่าโอ้ยทำไมเรียนตามเพื่อนไม่ทันอันนี้ก็ให้ความมั่นใจเลยนะคะทางที่อยู่ต้องแมทนะคะจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ว่าตามเพื่อนไม่ทันพื้นฐานไม่แน่นเราพื้นฐานเราต้องการแก้ปัญหาตรงนี้อยู่แล้วค่ะให้ความมั่นใจกับทางติวเตอร์แมทจะแก้ปัญหาพื้นฐานที่อาจารย์บอกตั้งแต่แรกนะคะพื้นฐานถ้าเราแน่นนั้นเรียนไม่ต้องกลัวเลยค่ะเรื่องตามเพื่อนไม่ทันไม่ต้องกลัวนำหน้าเพื่อนเลยนะคะทีนี้ปัญหาอันอีกอันนึงนะคะทำข้อสอบด้วยตัวเองไม่ได้ต้องเปิดเฉลยอยู่บ่อยๆก็แน่นอนนะคะนักเรียนพื้นฐานนักเรียนไม่แน่นนักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนก็ต้องเปิดนะคะเปิดเฉลยอยู่บ่อยๆถ้าพื้นฐานนักเรียนแน่นนักเรียนเข้าใจเนื้อหานักเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเลยค่ะตัวเฉลยไม่จำเป็นเลยค่ะนักเรียนเข้าใจแล้วนำหน้าเพื่อนเลยสอนเพื่อนอีกนะปัญหาอีกอันนึงนะคะฟังครูสอนไม่เข้าใจไม่กล้าถามแล้วก็เชื่อมโยงเนื้อหาไม่ได้ก็แนวเดียวกันค่ะนักเรียนถ้าฟังครูไม่เข้าใจแปลว่าพื้นฐานนักเรียนไม่ได้เตรียมตัวก่อนนักเรียนจะเรียนเรื่องการบวกนักเรียนไม่ได้เตรียมตัวก่อนถูกไหมพื้นฐานนักเรียนแน่นแล้วอย่างอื่นไม่ต้องกังวลนักเรียนต้องกล้านะคะเชื่อมโยงกับต่างๆสมาธินักเรียนก็จะดีถ้านักเรียนเขาบอกว่าสมาธิสั้นนะเครียดและเบื่อการเรียนอะไรอย่างนี้ก็นักเรียนไม่เข้าใจมันก็สะสมนักเรียนมันก็สะสมทวีคูณไปพอถึงจุดนึงนักเรียนก็เบื่อก็ไม่อยากเรียนเลขออกมามันมีอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์ได้เทคนิคต่างๆที่ใส่เป็นในหนังสือนี่เรียบร้อยแล้วนักเรียนเดินตามแค่นักเรียนเดินตามอาจารย์แค่นั้นเองนะคะเทคนิคต่างๆอาจารย์ใส่ไปหมดแล้วนักเรียนจะรักคณิตศาสตร์มากนะคะนักเรียนจะเป็นที่1จะเป็นโอลิมปิกจะสอบอะไรนักเรียนได้หมดเลยนักเรียนตั้งใจนะคะเดินตามอาจารย์แค่นั้นนักเรียนประสบความสําเร็จแน่นอนอาจารย์นักเรียนไม่เบื่อแน่นอนสวัสดีค่ะดิฉันนางอรวรรณมากพริ้มเป็นผู้บริหารสถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ติวเตอร์แมทที่นี่เราเปิดสอนทุกวิชาตรงตามจุดและเนื้อหาตามหลักกระทรวงศึกษาธิการที่นี่เราที่จะมุ่งเน้นที่จะสร้างนักเรียนให้มีความเป็นเลิศในสาขาวิชาต่างๆให้ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อย่างแท้จริงสามารถที่จะวิเคราะห์และบูรณาการความคิดในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
ที่นี่จึงเรียนรู้อย่างเข้มข้นและเอาจริงเอาจังแต่ไม่เครียดโดยมุ่งให้นักเรียนทุกคนได้เก็บกอบความรู้ได้อย่างรื่นรมเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ศักยภาพสูงสุดแห่งการเรียนรู้ในช่วงชีวิตที่สำคัญของชีวิตและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมให้เด็กไทยมีความสามารถทุกด้านรองรับประชาคมอาเซียนในปี2558ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านมั่นใจในศักยภาพของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครูแพรค่ะนางสาวพัชรีมากพริ้มค่ะผมมาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีค่ะเอกคณิตศาสตร์แพรมีประสบการณ์การสอนที่กรุงเทพมาเป็นระยะเวลา4ปีนะคะแล้วก็ได้มาเปิดสถาบันกวดวิชาติวเตอร์แมทที่สมุยค่ะสถาบันกวดวิชาของเรานะคะเหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนล่วงหน้าหรือเรียนควบคู่ไปกับการเรียนที่โรงเรียนเพื่อทำเกรดและเสริมพื้นฐานให้แน่นในการเรียนต่อระดับม.ต้นรูปแบบการสอนจะเป็นขั้นตอนการสอนที่ง่ายไปสู่การสอนที่ยากครบทั้งเนื้อหาที่ละเอียดครอบคลุมเข้าใจง่ายทั้งสูตรลัดและก็เทคนิคที่ไม่เหมือนใครในการแก้ไขโจทย์ปัญหายากๆค่ะด้วยวิธีการสอนถ่ายทอดความรู้ที่เข้มข้นในบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานค่ะด้วยการทำงานเป็นทีมของติวเตอร์แมทนะคะจะแบ่งบทเรียนในการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้ในการสอนและก็เตรียมหนังสือประกอบการเรียนที่มีประสิทธิภาพที่สุดค่ะทางเรามีการประชุมร่วมกันนะคะของทีมติวเตอร์แมทเพื่อทำการรีเช็คความถูกต้องภายในร่วมด้วยการหาวิธีแก้โจทย์ปัญหาที่ดีที่สุดและก็เข้าใจง่ายที่สุดเพื่อการสอนที่สมบูรณ์แบบค่ะนอกจากนี้เรายังมีเทคนิคการสอนเฉพาะตัวของติวเตอร์แต่ละท่านนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้น้องๆเรียนกับติวเตอร์ได้อย่างสนุกสนานและเต็มไปด้วยรอยยิ้มค่ะและก็ทั้งหมดนี้ทำให้การเรียนการสอนที่ติวเตอร์แมทอัดแน่นไปด้วยวิชาการที่เข้าถึงน้องๆทุกๆคนค่ะและก็ไม่มีคำว่าเครียดในพจนานุกรมของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชราพรสังแก้วรับผิดชอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาโดยหลักการสอนทั่วไปจะเน้นนักเรียนเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้เพราะปัจจุบันนี้นักเรียนส่วนใหญ่จะอ่านออกเขียนไม่ได้เนื่องจากมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามากมายทำให้นักเรียนเบี่ยงเบนจากการเรียนออกไปเล่นเกมนอกบ้านมากยิ่งขึ้นและขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดดิฉันก็เลยมีความตั้งใจที่จะสอนลูกหลานของท่านให้รู้จักอ่านออกเขียนได้และรู้จักคิดวิเคราะห์ในเบื้องต้นเพื่อที่จะให้อนาคตของเด็กไทยของเราเป็นเด็กดีที่มีประสิทธิภาพขอให้ผู้ปกครองไว้วางใจและเชื่อมั่นในหลักการสอนของดิฉันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณนีน่านะคะคุณนีน่าสอนโยคะนะคะโยคะที่นี่ก็จะมีเป็นโยคะเด็กนะคะแล้วก็โยคะสำหรับผู้ใหญ่โยคะเด็กนะคะก็จะฝึกช่วยในด้านฝึกสมาธิของเด็กๆนะคะช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะฝึกลมหายใจค่ะส่วนโยคะผู้ใหญ่ก็จะเป็นแบบวิญญาสานะคะก็จะเป็นโฟลว์ตลอดคลาสถ้าสนใจนะคะมาเรียนกันได้นะคะที่ติวเตอร์แมทละไมค่ะผลที่แพรกับคุณเก๋มาเปิดติวเตอร์แมทนะคะก็คือในฐานะที่คุณเก๋เป็นผู้ปกครองแล้วก็แพรเป็นคุณครูก็เราก็ได้มาปรึกษากันว่าเราอยากจะให้เด็กที่สมุยค่ะมีความรู้เพิ่มขึ้นเพราะว่าแพรเคยมีประสบการณ์การสอนมาแล้วแล้วเราก็เห็นว่าที่สมุยยังไม่มีสถาบันสอนพิเศษที่ได้มาตรฐานก็เลยจะมาทำตรงนี้ค่ะก็มีความรู้สึกเป็นผู้ปกครองนะคะแล้วก็คือก็ส่งให้ลูกไปเรียนพิเศษอยู่มากมายเหมือนกันแต่บางทีเนี่ยเหมือนกับการที่เราส่งไปลูกเรียนแล้วมันไม่เกิดผลมันไม่ตรงกับหลักสูตรที่ลูกเรียนคือถามว่าเห็นผลไหมมันไม่เห็นผลเราเหมือนกับเราเสียเงินเปล่าไปอะค่ะพอดีเรามาเจอหลักสูตรของอาจารย์ฟินชายค่ะเฟนชายของอาจารย์คือหลักสูตรอาจารย์เนี่ยจะเชื่อมโยงกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งลูกเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ผลในห้องเรียนแล้วก็สามารถไปอัปเกรดอัปคะแนนได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนั่นคือสิ่งที่คุณแม่และผู้ปกครองทุกคนต้องการคือสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงและในห้องเรียนก็เลยพอดีเรามาพบจุดปัญหามากมายจากตรงที่เคยพาลูกไปเรียนหลายๆที่นะคะเป็นลูกคิดบ้างหรือเป็นอะไรบ้างเนี่ยถามว่าลูกได้เอามาใช้ในห้องเรียนไหมบางทีมันก็ไม่ได้เอามาใช้ตรงนั้นทั้งหมดเลยแล้วก็ถามว่าคะแนนลูกผลการเรียนลูกมันใช้ได้ไหมก็ไม่ได้ตรงกับหน่วยวิชาที่ลูกเรียนไหมมันก็ไม่ใช่แต่พอดีว่ามันโดนใจนะคะก็เป็นใจของอาจารย์แล้วก็พ่อของอาจารย์เนี่ยเป็นแฟนชายเดียวที่มีหลักสูตรเชื่อ
ื่อมโยงกับของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทุกระดับชั้นและทั้งทุกหน่วยการเรียนเนี่ยลูกสามารถเอาไปใช้ได้ในห้องเรียนและสามารถใช้ได้ในเวลาสอบและอัพคะแนนอัพผลได้ค่ะก็คืออย่างนี้นะคะเทคนิคต่างๆนะคะในการทำเลขนะคะมันไม่ยากเลยนะคะในแต่ละเรื่องมันมีจุดเทคนิคนิดเดียวแค่นั้นในแต่ละเรื่องนะคะก็ให้คิดง่ายๆตามสไตล์จันสิแล้วกันนะคะก็ใช้สโลแกนว่าคิดง่ายๆตามสไตล์จันสิก็คือจุดต่างๆเนี่ยถ้าเราเข้าใจในแต่ละเรื่องแล้วมันไม่มีอะไรยากเลยค่ะในเรื่องเลขเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจก็จะถือว่ายากเองนะคะโรงเรียนเราตั้งอยู่ตรงโค้งถ้าโค้งท้องตะเคียนนะคะถ้ามาทางเฉวงหรือทางเฉวงน้อยเราก็จะผ่านตรงจุดชมวิวโคเรนโคชาเล่แล้วก็จะผ่านคริสตัลเบย์หลังจากคริสตัลเบย์เนี้ยเราก็จะชะลอรถจะอยู่ตรงช่วงตรงข้ามกับโรงแรมสมุยยอดค่ะค่ะขวามือนะคะถ้ามาจากเฉวงได้สังเกตเห็นเป็นอาคารส้มสีส้มแต่ถ้ามาจากฝั่งละไมก็จะผ่านตึก IT Complex มานิดเดียวเองนะคะแล้วก็เลยตึก IT มาก็จะอยู่ซ้ายมือค่ะที่เรามีที่จอดรถนะคะด้านหลังเลยค่ะที่จอดรถกว้างขวางเลยค่ะนะคะถ้าเผื่อคุณแม่มาพาน้องๆมามีที่จอดรถนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้สำคัญนะคะก็คือในอนาคตก็คือจะมีก็คิดว่าจะมีเป็นสนามเล่นเล็กๆให้เด็กค่ะก็คือผู้ปกครองสามารถก็คือไว้ใจได้เลยค่ะจะมีพี่เลี้ยงให้เด็กได้เลยนะคะระหว่างรอเรียนหรือว่าระหว่างรอผู้ปกครองมารับได้เลยค่ะมีกิจกรรมให้เด็กๆเพิ่มนะคะใช่ค่ะก็มีหนังสือที่ทานมีเกมมีของเล่นให้เล่นค่ะก็ให้เด็กได้ผ่อนคลายบ้างนะคะไปชักทางเด็กก็ไม่ได้ให้เด็กผ่อนคลายบ้างนะคะก็เป็นความโชคดีอย่างที่บอกนะคะที่มาขยายสาขาที่สมุยนะคะอาจารย์ก็มุ่งมั่นนะคะอยากจะให้เด็กที่นี่ได้รับประโยชน์ได้ดีที่สุดนะคะจากโดยที่แมทที่วางแผนไว้นะคะก็ขอให้ผู้ปกครองให้ความมั่นใจกับทางสถาบันของเรานะคะก็จะดูแลน้องๆได้เป็นอย่างดีค่ะ